ผมอาจจะเป็นคนมีลมหม่อนไหวกับเรื่องที่มันมีความละเอียดอ่อนและมันสูญเสียมันสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดก็คือการสูญเสียผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ว่าเขาพลทหารเมธีเขาไม่ได้รับคือไม่มีใครกล่าวถึงเขาว่าเขาตายขณะปฏิบัติยืนยามทักษะการนะครับกลับไปมองว่ากองทัพหลักหลวงจริงๆก็ผมบอกแล้วผมไม่มี IG ไม่มี Facebook นะครับไม่มี อะไรนะก็ได้ฟังจากก็ได้รับแต่ SMS บ้างได้รับจากข้อความคนใกล้ชิดบ้างนะครับภรรยากับลูกก็ปิดไปเลยนะครับไม่ต้องดูครับก็คือเป็นผลกระทบจากผมซึ่งผมก็ถือว่าผมก็เลยต้องทำให้คนใกล้ชิดบุคคลใกล้ชิดแล้วก็ครอบครัวนั้นได้รับผลกระทบไปด้วยเป็นธรรมดานะครับที่แต่ผมกลับมองว่าวิกฤตนี้มันไม่ควรจะลืมไปง่ายๆนะครับเราควรหันมารักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันหันหน้าเข้าหากันนะครับมองผลประโยชน์ของประเทศชาติความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักนะครับอย่ามามุ่งแต่คนนั้นดีคนนู้นเก่งคนนู้นไม่ดีสิ่งไม่ดีก็ช่วยกันแนะนำแก้ไขนะครับก็คงจะมีเท่านี้มีกำลังใจอ๋อผมมีกำลังใจอยู่แล้วครับเมื่อวานได้ระบายได้ไม่ใช่แล้วได้ระบายได้ผ่อนคลายในสิ่งตัวเองอยากจะรู้สึกตั้งแต่วันที่มันเกิดเหตุขึ้นมาครับนะครับแล้วก็ได้แสดงความรับผิดชอบนะแล้วก็ในความแสดงความรับผิดชอบผมก็พูดจากใจนะครับพูดจากใจไม่ได้มันอาจจะมีคนไปตีนะเป็นอีโมชั่นบ้างอะไรบ้างแต่ว่าผมบอกเลยว่าผมจากใจว่าผมไม่ใช่คนที่และสุขสิ่งที่ผมทำคือผมเขียนขึ้นมาคือมาจากใจนะครับไปจะลงเป็นตัวปากกานะครับก็อย่างเงี้ยผมถามว่าถ้าหลานหลวงมันจะมียืนยามทักษะการไหมผมถามว่าผู้สื่อข่าวผมเห็นหน้ากันทุกวันเดินเข้ามาผมจะรู้ไหมว่าผู้สื่อข่าวจะเอาปืนมายิงผมคนทำงานอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันเห็นหน้ากันทุกวันใครจะไปรู้ใครจะไปเฉลียวใจสุดท้ายก็ฝากอีกวันหนึ่งนะครับได้อ่านอะไรที่คนเขาเอาเฉินหลงมาบอกไว้ในสื่อออนไลน์รู้จักเฉินหลงไหมครับเฉินหลงเขาก็เขียนว่าเฉินหลงในวัย65ปีนะครับได้นอนสงบนะตามเวลาที่ฮ่องกงเวลาเท่านี้นะครับได้นอนสงบยิ่งหลับอย่างสบายแล้วก็เขาบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาเฉินหลงก็ออกกำลังกายปฏิบัติภารกิจปกติต่างๆอาจจะมีมากกว่านี้วงเล็บข้างล่างอยากให้คนไทยอ่านภารกิจอ่านอะไรให้เกิน8บรรทัดคือคนอ่านแรกๆนี่นึกว่าเขาตายแล้วไงเข้าใจไหมแต่วงเล็บนะคือสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเช้าเขาก็ตื่นขึ้นมาตามเวลาที่นี่เป็นตามเวลาไทยคือเขาบอกในขณะที่เราเกิดเหตุการณ์นะครับเวลาอ่านอะไรอย่าอ่านแค่สามสี่ครั้งแล้วก็ไม่อ่านวงเล็บข้างล่างเขาก็เลยบอกว่าฝากถึงคนไทยด้วยเราด้วยอ่านข้อความไม่เกิน8บรรทัดให้เกิน8บรรทัด